พระราชทานนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอนุภาคพื้นแม่น้ำโขงครั้งที่8กองประชุมสุดยอดกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามหรือ CLMP ครั้งที่11และเป็นประธานกองประชุมสุดยอดขอบยุทธศาสตร์การร่วมมือด้านเศรษฐกิจแม่น้ำอิลาปดีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำโขงหรือเอกแม็กครั้งที่10กองประชุมดังกล่าวแม้ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่6-7พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่นครคุนหมิงประเทศจีนโดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของพันธทานหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพันธทานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมคณะได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอนุภาคพื้นแม่น้ำโขงหรือ GMS ครั้งที่8และกองประชุมสุดยอดกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามหรือ CLMP ครั้งที่11พร้อมทั้งเป็นประธานกองประชุมสุดยอดขอบยุทธศาสตร์การร่วมมือด้านเศรษฐกิจแม่น้ำอิลาวดีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำโขงหรือเอกแม็กครั้งที่10ในระหว่างวันที่6-7พฤศจิกายน2024ที่นครคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนกองประชุมสุดยอดอนุภาคพื้นแม่น้ำโขงครั้งที่8จัดขึ้นในตอนเช้าวันที่7พฤศจิกายน2024ภายใต้คำขวัญก้าวสู่ประชาคมที่ดีขึ้นโดยผ่านการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมภายใต้การเป็นประธานของพันธทานหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีการนำคันสูงจากประเทศสมาชิกอนุภาคพื้นแม่น้ำโขงกัมพูชาลาวเมียนมาไทยและเวียดนามรวมทั้งประธานธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB เข้าร่วมกองประชุมสุดยอดครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น2ภาคคือกองประชุมวงแคบและกองประชุมครบคณะโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมขยายสายพันธมิตรภาพหัดแน่นและพันขยายการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในขงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำโขงและกำหนดทิศทางแผนการเวียกงานพัฒนาของอนุภาคพื้นแม่น้ำโขงให้มีความแทดเหมาะและตอบสนองได้ความต้องการในการพัฒนาและการเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจสังคมของประดาประเทศสมาชิกอนุภาคพื้นแม่น้ำโขงโดยได้สุ่มใส่การสร้างและนำใส่นวัตกรรมเพื่อหับประกันทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้สามารถเชื่อมโยงและเทียบทันกับภาคพื้นอื่นๆอยู่ในโลกกองประชุมได้หับพ้องเอาส่งเอกสารสำคัญคือแถลงการร่วมกองประชุมสุดยอดอนุภาคพื้นแม่น้ำโขงครั้งที่8และยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาฮอดปี2030ตอนบ่ายของวันเดียวกันพันธทานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เป็นประธานกองประชุมสุดยอดยุทธศาสตร์การร่วมมือด้านเศรษฐกิจแม่น้ำอิลาวดีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำโขงหรือเอกแม็กครั้งที่10ภายใต้คำขวัญก้าวสู่การเชื่อมจอดที่โรงเรียนเพื่อการเชื่อมโยงอนุภาคพื้นแม่น้ำโขงกองประชุมได้รับทราบความคืบหน้าและตีราคาขึ้นหมากผลของการจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทเอกแม็กและยาปี2019หา2023และร่วมกันปรึกษาหารือที่ทั้งแผนการร่วมมือในตัวหน้าแนใส่การสร้างเงื่อนไขเพื่อการเชื่อมโยงอนุภาคพื้นที่มีประสิทธิภาพก็คือการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับประเทศสมาชิกเอกแม็กภาคพื้นและสากลกองประชุมในครั้งนี้ได้รับรองเอาประเทศนิวซีแลนด์เข้าเป็นคู่ร่วมพัฒนาของเอกแม็กสุดที่ส่งและรับรองเอาส่งเอกสารสำคัญคือแถลงการเบื้องจันทร์ของกองประชุมสุดยอดเอกแม็กครั้งที่10และเอกสารแนวความคิดว่าด้วยการคุ้มครองทรัพยากรน้ำในอนุภาคพื้นแม่น้ำโขงโอกาสนี้ยังได้มอบตัวการเป็นประธานกองประชุมสุดยอดเอกแม็กครั้งที่11ให้แก่สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาจากนั้นพันธทานนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สืบต่อเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดขอบการร่วมมือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามหรือ CLMP ครั้งที่11โดยการเป็นประธานของพันธทานพลเอกอาวุโสมิงอองไลนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาภายใต้คำขวัญมิตรภาพและความสามัคคีเพื่อประชาคมที่เข้มแข็งและหุ่งเฮืองสีวิไลกองประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาและพันขยายที่ทั้งการร่วมมือในตัวหน้ารวมทั้งสุกยู่และคนคุยการสนับสนุนจากประดาคู่ร่วมพัฒนาของขอบการร่วมมือ CLMP กองประชุมครั้งนี้ยังได้รับรองเอาแถลงการร่วมของกองประชุมสุดยอด CLMP ครั้งที่11
และได้มอบการเป็นประธานกองประชุมสุดยอด CLMB ครั้งที่12ให้แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเดินทางเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดครั้งนี้ผ่านท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมภรรยาและคณะยังได้ไปเยี่ยมยามและต้อนรับการนำของแขวงยูนานแขวงเจ้าเจียงและนครเซี่ยงไฮ้และเยี่ยมชมทัศนศึกษาหัวหน่วยธุรกิจจำนวนหนึ่งที่มาลงทุนอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เป็นบริษัทลักแหล่งและมีทายแห่งขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน